วันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2561ที่เรือนธรรมรุ่มน้ำนครเจสีเมื่อเช้ามืดนั่งภาวนาปรากฏชื่อสำนักแห่งพื้นที่นี้น่าเป็นมงคลยิ่งชื่อจะเป็นชื่อสำนักที่นี่แปลกนะชื่อว่าธรรมารามนิเวศมันเหมือนวังเลยนะเป็นนิเวศของผู้ทรงธรรมธรรมารามนิเวศอะไรจะฉลวดสวดเฉลิมฉลองชื่อธรรมารามนิเวศนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิดูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัตเดวมนุษย์สานังบุตรโทภกวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลกิเลสมานบ่มิมนมิมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสุวะคนทกรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาลาบำเพ็ญบุญไม่ใช่หนูโปรดหมู่ประชากรมาลาอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสันชี้ทางพระนฤพันธ์อันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิตาจักสุจรัตวิมุนใสเอ็นเหติไกรไกรก็เป็นจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยามสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมลบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อม
ศิรกราวบังคมคุณสัมพุทธกรุณยภาพนั้นนิรันดรกายเณวจายะวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตุอัญจยันตังการันตเรสโนตุงวาพุทเธสุขะโตภะคะวะตาธัมโมสันดิตติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจัตตังเวดิตัปปุวินยูหิติธัมมะคือคุณกรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงสัตย์สันดานสว่างกระจ่างใจมุนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึงยนต์ทั้งเก่ากับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอราณพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกทางต้นทางกำไรนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจครองให้ล่วงลุปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขออุ่นอ่อนอุตมุงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจากายเณวจายะวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัญจยันตังการันตเรสโนตุวะธัมเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุคคะลาเอสัพพคะวะโตวกสังโฆอะหุไนโยหุไนโยดังกินไนโยอัญจริกะระณีโยอนุตตรังบุญญเกตังรุกัสสหัตติสงฆ์ได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแห่งองค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเอิ้นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลแต่โลกไกลและเกิดพิบูลย์พูนพลสมญาโอรสทศพลมีคุณอานนท์
อเนจนาเปรื้อตราข้าขอนบหมู่พระสราพกทรงคุณานุคุณประดุจจรัมพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันดมดิเรกนิราศัยจงช่วยกระจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญกายเยนะวจายะวเจตสาวาสังเกกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิกันหาตุอัญจยันตังกรันตเรสตุวะสังเคไปมือวางลงอยู่ในการเจริญภาวนาได้เมื่อเรายกพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขึ้นสวดบูชาสรรเสริญนั้นได้มาถึงการประกาศตัวเราเองด้วยเจตนาที่จิตว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาพุทธชาพุทธจะเกิดขึ้นได้นะต้องมีความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพระพุทธคุณในพระธรรมคุณในสังฆในพระสังฆคุณความศรัทธาความเชื่อมั่นจะเป็นอำนาจธรรมที่จะไม่เกิดพลังที่จะนำไปสู่วิริยะสติสมาธิและปัญญาทำยังให้เกิดศรัทธาก็ต้องมีการศึกษาธรรมไปรู้ว่าพระเจ้าตรัสรู้ธรรมอันใดธรรมอันนั้นที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นแหละเราขอบูชาขอเข้าถึงด้วยการประพฤติปฏิบัติความเคารพนอบน้อมที่เราพระธรรมวินัยในพระศาสนาที่ชักไปสู่คำว่าความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมคือความจริงที่เป็นหลักการในความจริงที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ดังนั้นเราจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระสัทธรรมคือตรัสชอบนั้นด้วยการสรรเสริญก็สรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยเป็นการกล่าวประกาศคุณของพระองค์ที่สืบเนื่องที่โลกยอมรับบัณฑิตในโลกยอมรับสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันไม่มีใครบอกใครกล่าวหรือบันทึกไว้เลยว่าอิติปิโสนี่เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนกล่าวแต่สืบมาก็ปรากฏอยู่ในตั้งแต่ต้นสมัยพุทธกาลนะอันชาวบ้านชาวเมืองมีศรัทธาในพระศาสนาได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จะเดินแห่กันไปแล้วก็ร้องสรรเสริญว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธแสดงเป็นความเป็นธรรมะที่เป็นสาธารณะเป็นสาธารณะที่บุคคลมีศรัทธานั้นสืบกันมาด้วยมุขปาฏิหาริย์ต้องมาจดจําแล้วก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆพระเกียรติคุณที่เฟื่องฟุ้งไปทั่วในทุกสารทิศของพระองค์ท่านนั้นแสดงความเป็นไปแห่งคุณของพระเจ้าอันยิ่งซึ่งไม่มีคุณของพระพุทธยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นอรหังคือเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องไกลหรือสิ้นกิเลสแล้วคือชำระกิเลสนั้นให้สิ้นไปได้หมดจดแล้วพ้นจากความเศร้าหมองเป็นหมดจดเศร้าหมองที่เป็นอรหันต์เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธอรหันต์นี้เป็นพระอรหันต์หรืออรหังนี่อรหังจะเป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระอรหันต์ที่ว่านี่เป็นสมณสัมพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นพระผู้ไกลจากกิเลสสิ้นกิเลสด้วยการตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเมื่อตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วนั้นย่อมถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะตรัสรู้อะไรตรัสรู้วิชาและจรณะวิชานี่คือมีความรู้ที่ถูกต้องตรงตามธรรมวิชาเกิดขึ้นอวิชชาก็ดับเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วจึงรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำในการโคจรท่องเที่ยวไปเลยจรณะเมื่อมีวิชาจรณะมีความมีวิชามีความรู้ที่ถูกต้อง
เป็นความรู้ที่ออกมาจากความไม่รู้หรือดับความไม่รู้นั้นสิ้นไปแล้วหมายถึงความสิ้นซึ่งกิเลสแล้วอันซึ่งถึงสุคนพระอรหันต์แต่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะอรหันตสัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองถึงพร้อมแล้วในวิชชาและความรู้ที่ถูกต้องตรงตามธรรมจึงรู้ข้อควรปฏิบัติในการโคจรท่องเที่ยวไปในการดำเนินชีวิตนั้นอันแสดงเห็นถึงซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงจึงผูกคำต่อไปว่าสุคโตอันผู้ที่มีความรู้และมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเมื่อเสด็จไปในทิศทางใดจึงไปด้วยความดีไปด้วยคุณธรรมอันยิ่งไปด้วยคุณธรรมคุณความรู้เป็นคุณธรรมคุณความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นและเป็นไปเพื่อสืบสานพุทธธรรมที่ตรัสรู้นั้นจึงเสด็จเป็นธรรมยาตราเสด็จธรรมยาตราคือโปรยปลายธรรมไปทั่วทุกถิ่นฐานจึงกล่าวว่าเป็นผู้เสด็จไปดีในทุกสถานเมื่อเสด็จไปดีในทุกสถานเพราะเป็นผู้รู้แจ้งแล้วในโลกทั้งหลายรู้ความควรความมีควรแห่งการกระทำสิ่งใดที่ควรสงเคราะห์พึงสงเคราะห์สิ่งใดที่ไม่ควรสงเคราะห์ก็ไม่พึงสงเคราะห์จะใช้หลักการสงเคราะห์ในสิ่งที่ควรสงเคราะห์และไม่สงเคราะห์ในสิ่งที่ไม่ควรสงเคราะห์ซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั้งหลายที่ยังมีกิเลสยังอยู่ในอำนาจของอวิชชาและประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องจึงไม่เป็นไปว่าไปดีทุกสถานเรียกว่าไปแบบชั่วๆดีๆและเป็นผู้ที่อยู่ในความมืดมิดแห่งโลกนี้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาดังนั้นจึงดำเนินชีวิตไปอย่างผิดถูกเป็นมิจฉาปฏิบัติเป็นวิสัยของปุถุชนวิสัยของคนผ่านที่ยากที่จะแนะนำส่งสอนผู้อื่นได้ดุจดังเจ้าหน้าที่เจ้าศาสนาทั้งหลายที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่จึงสั่งสอนบอกกล่าวหลักการต่างๆที่ตนเองคิดค้นนึกออกขึ้นมาโดยไม่ได้ตรัสรู้ชอบว่าตรัสรู้ชอบก็คือมีปัญญาชอบเกิดขึ้นยังรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจะมีสมาธิทิมีสมาสังกัปปะมีสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวมีสมาวายามุสมาสติสมาธิองค์ธรรมในอริยมรรคทั้ง8ประกอบอยู่ในจิตของผู้ใดจิตผู้นั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสชอบในหลักธรรมดังกล่าวนี้จนถึงความเป็นพระอรหันต์พระองค์แรกในโลกนี้จึงได้รับธรรมพิเศษเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อภิเศกด้วยอำนาจแห่งธรรมใต้คงพระสีมาโพเหนือพระพุทธอาจรัตนบัลลังก์ที่คู่ควรแก่การรองรับพระพุทธบารมีอันสำเร็จผลด้วยคุณธรรมที่สั่งสมสืบเนื่องมามากอสงไขยมากกับจึงปรากฏรองรับพระวรกายที่ประทับนั่งใต้พระสีมาโพธิ์จนประกาศตนถึงซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธะด้วยการตรัสชอบด้วยพระองค์เองถึงความเป็นพระอรหันต์และถึงพร้อมด้วยวิชชาจรณะเป็นจึงเป็นผู้เสด็จไปดีในทุกสถานทุกการทุกสมัยตลอด45พรรษาแม้สืบเนื่องพระธรรมวินัยถึงปัจจุบันนั้นการเสด็จนั้นเป็นไปเพื่อให้โลกนั้นสว่างสวยด้วยพระปัญญาของพระองค์นั้นที่ไม่มีประมาณเป็นพระปัญญาที่คุณที่เกิดขึ้นจากพระบริสุทธิ์ที่คุณอรหังสัมมาสัมพุทธะเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อเข้าถึงซึ่งโลกวิวิชชนะสัมปันโนสัมมาสัมพุทโธวิชชนะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูนี้แสดงเห็นความเป็นไปของพระปัญญาที่คุณที่ดำเนินไปในชีวิตดังกล่าวนั้นจะเป็นผู้ที่ยังประโยชน์ต่อผู้อื่นแม้พระองค์ท่านนั้นกิจอันควรทำนั้นสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีอีกแล้วแต่
พุทธวิเศษแห่งการประกอบกิจนั้นยังมีอยู่เรียกพุทธกิจอันเป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์โลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงท่องเที่ยวไปเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์โลกเพื่ออนุเคราะห์โลกการสงเคราะห์โลกอนุเคราะห์โลกนั้นก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งมหาชนมหาสัตว์ทั้งหลายที่มีวาสนาบารมีด้วยการโปรยปรายธรรมที่ได้ตรัสรู้ไปทั่วทุกพื้นที่อันสัตว์ทั้งหลายนั้นพึงรับได้และฝึกฝนสัตว์เหล่านั้นด้วยคำสั่งคำสอนคำสั่งคือวินัยคำสอนคือธรรมะด้วยพระธรรมวินัยของพระองค์นั้นเธอจึงพึงรักพระธรรมวินัยนี้เถิดเธอจึงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้เถิดจึงเธอจึงประพฤติเพื่อยังพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดเพื่อดับทุกข์ให้สิ้นเถิดพุทธเจ้าทรงตรัสโดยประมาณเป็นเช่นนั้นจึงพระเจ้านั้นจึงเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าอนันตระปุริสธรรมสารถิดุจนายสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชนมหาสัตว์ทั้งหลายดังนั้นจึงได้รับการยกย่องบูชาเป็นบรมศาสดาของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายดังปรากฏตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในพระสูตรทั้งหลายว่าพุทธเจ้านั้นมิใช่เฉพาะเป็นครูบรมครูของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นครูสั่งสอนเทพดาทั้งหลายดุจดังที่ปรากฏในเรื่องราวต่างๆเมทัสกะเทวราชเมพระมหาธรรมาพรหมหรือเทพดาในทุกชั้นที่มีวาสนาวีก็ได้มีโอกาสฟังธรรมสดับธรรมทัศนาชื่นชมพระพุทธบารมีพระพุทธปัญญาอันยิ่งของพระองค์และที่สุดนั้นยังให้สัตว์เหล่านั้นได้รู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยพระเจ้านั้นจะได้รับการยกย่องบูชาว่าเป็นองค์พุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและยังสัตว์ได้ตั้งแต่นั้นรู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยความเป็นองค์ภควาเพราะยังให้สัตว์รู้ตื่นเบิกบานตามไปได้ด้วยนั้นจึงเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมสั่งสอนเวนยยสัตว์วันนี้เราทั้งหลายจึงเจริญพุทธานุสติด้วยองค์ธรรมที่สรรเสริญพระพุทธคุณองค์ใดองค์หนึ่งว่าเอสัพปุริโสอิติปิโสอิติปิโสอรหังพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นอรหังคือเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอิปิอิติปิโสสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสชอบโดยพระองค์เองอิติปิโสวิชาจรณะสัมปันโดพระผู้เป็นพระเจ้าพระองค์นั้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะอิติปิโสสุขโตพระเจ้าพระองค์นั้นเสด็จไปดีแล้วอิติปิโสโลกาวิดูพระผู้เป็นพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งโลกอิติปิโสอนุตตรโรบุริสธรรมสารถิพระผู้เป็นพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เป็นดุจนายสารถีฝึกบุตรบุคคลที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าอิติปิโสสัทธาเทวมนุษย์สร้างหนังพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอิติปิโสพุทโธพระพุทธเจ้าพระมีพระเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอิติปิโสภควาพระมีพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมเป็นผู้จำเริญจำแนกจตาแจกแจงธรรมสั่งสอนเวนยสัตว์เรายกพุทธคุณทั้ง9นี่แหละขึ้นสู่จิตและกำหนดลงไปตั้งขึ้นมาเป็นนิมิตจักขติแห่งพุทธคุณให้เป็นนิมิตหมายของจิตให้จิตเข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพุทธคุณที่เราสรรเสริญจิตก็จะยกขึ้นสู่อารมณ์เสวยอารมณ์และเกิดปิติเกิดความสุขเป็นองค์ธรรมแห่งกุศลเป็นกรรมฐานแห่งจิตที่ให้ถึงองค์ธรรมแห่งกุศลเพื่อเข้าถึงอานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสติในพุทธคุณข้อใดข้อหนึ่ง
นั่นคือการเจริญพุทธานุสติเป็นอนุสติ1ใน10ที่สำคัญยิ่งที่พระภิกษุทั้งหลายและคณะศรัทธาญาติโยมผู้ถึงซึ่งประกาศตนแสดงตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นศาสนิกชนในศาสนานี้พึงควรที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่เนืองๆครั้งหนึ่งอาตมาได้ไปเจริญภาวนาอยู่ที่ดงคสิริธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยาก่อนที่จะตรัสรู้นั้นได้ไปบำเพ็ญอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ลิขิตบทธรรมะที่แสดงถึงซึ่งความบูชาซึ่งพระพุทธคุณคือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการลิขิตในครั้งนั้นขณะที่เขียนลิขิตอยู่นั้นก็พระนิคมหนึ่งไปถ่ายภาพพระปางพุทธกระปางที่แสดงถึงซึ่งการทรมานพระวรกายทุกขะกิริยาและโดยอธิษฐานบารมีธรรมความสำเร็จผลแห่งการประพฤติธรรมประเสริฐธรรมของอาตมาให้เกิดปฏิหารขึ้นปรากฏว่าเกิดอำนาจแห่งธรรมสว่างไสวรอบพระพุทธรูปค่อยๆสว่างเหมือนนีออนภายในนีออนเป็นภาพผู้ถ่ายก็บันทึกและจะมีเกิดปิตินำภาพให้ดูขณะที่อาตมาได้บันทึกบูชาธรรมเมื่อวันที่4กรกฎาคม2551ก็10ปีแล้วว่าขณะที่ถ่ายและอธิษฐานถึงบารมีธรรมของหลวงพ่อพระจันทร์ยงโสว่าจะประพฤติปฏิบัติจนสุดเส้นทางตามจะถ้าประกอบสังกิจเพื่อการบรรลุธรรมหรือไม่ก็เกิดพุทธานุภาพปรากฏขึ้นจากพระรูปในธรรมที่อาตมาเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่และได้พบปฏิหารมากมายที่นี่ในทางการประพฤติปฏิบัติในธรรมดังกล่าวนี้เมื่อเกิดความสุริผลจริงเกิดความปิติยินดีนำภาพให้ดูภาพนี้เป็นภาพที่อัศจรรย์จริงๆจึงคล้องจองกับการบูชาพุทธคุณที่อาตมาได้รจนาหรือได้เขียนบูชาอย่างเรียกว่าอย่างฉับพลันเป็นบูชาจากจิตจริงๆเรียกว่าบูชาพุทธคุณ9ประการที่จะอ่านเป็นสรพัญญะเพื่อการบูชาธรรมอย่างต่อเนื่องพึงสดับและทำความเคารพในการบูชาพุทธคุณที่ได้เขียนขึ้นนี้เถิดจะได้เป็นอานิสงส์กุศลและเพื่อให้เข้าใจซึ่งความหมายให้ลึกลงไปอีกจะได้เกิดเป็นองค์คุณของสมาธิจิตพุทธคุณหนึ่งนั้นนับอรหังพุทธคุณสองนั้นตั้งตรัสรู้ไหมพุทธคุณสามคระวัจด้วยใจกายสู่ความหมายวิชาจรณะสัมปันโนให้น้อมนึกระลึกถึงพุทธคุณสี่ไม่รอรีในความหมายที่ตามหาสุขโตรู้แจ้งจิตองค์พุทธาไม่กลับมาไม่เกี่ยวหาบ่วงโลกีในความหมายพุทธคุณคำรบ
รู้แจ้งโลกมายาปรากฏผลดับความทุกข์ละอัตตาในกมลจบใครคนรู้ความหมายโลกกวิทูบูชาคุณที่หกของพุทธะระลึกคุณบูชาพระมาความหมายฝึกฝนจิตกล่อมเกลาทั้งใจกายด้วยความหมายผู้เชี่ยวชาญฝึกบุคคลดุจสารถีฝึกบุรุษผู้ควรฝึกหากน้อมนึกระลึกรู้ในคำสอนทรงประดิษฐานในดวงจิตไม่สั่นคลอนสัตยกรกราบบูชาบรมครูเห็นความหมายพุทธคุณองค์ที่เจ็ดทรงสำเร็จการสอนสั่งสัตว์ทั้งหลายเทพมนุษย์ล้วนบูชาคุณมากมายขอถวายแม่ชีวิตบูชาคุณพระรู้แจ้งรู้จริงรู้สิ้นโลกดับความโศกด้วยบทธรรมตามความหมายสู่พุทธคุณที่แปดไม่เสื่อมใครสู่ความหมายองค์พุทธผู้เบิกบานขอมอบกายถวายชีวิตพระมิ่งขวัญองค์พระควันพุทธคุณเก้าสัตว์เรียกหาทรงแสดงแจกแจงธรรมดับอัตตาพระเมตตานำโมสัตว์ข้ามทุกภัยจึงขอน้อมสักการะเก้าความหมายจึงขอน้อมกราบไหว้เป็นอักษรจึงขอน้อมอัญเชิญคุณพุทธบิดรขอยกรกราบไหว้แทบบาทบงขอพลังศรัทธาธรรมพึงบังเกิดจงเป็นเลิศในเขตแดนพุทธศาสนารู้แจ้งจบพระสัทธรรมองค์พุทธาตามมันข้าเดินตามบาทพระพุทธองค์มีกำลังเกื้อกูลโปรดหนู
สัตว์ด้วยบารมีสามสิทธัตถ์สำเร็จไหมครบถ้วนธรรมสุขสำเร็จทั้งใจกายสู่ความหมายพระนิพพานเบื้องหน้าเทินแล้วก็รวมจิตของเราไว้สงบนิ่งยกจิตสู่อารมณ์แห่งการเจริญพุทธานุสติพอถึงอารมณ์แล้วเราก็วางการวางความหมายวางคำพูดทั้งหลายและจับอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของจิตจิตเราก็จะผ่องแผ้วเบาเป็นระหุกจิตระหุกกายจิตเบากายเบาร่างกายก็ไม่เจ็บไม่ปวดเพราะจิตมันเข้าถึงอารมณ์ความปิติของความสุขจับอารมณ์นี้และเพ่งรู้ในอารมณ์นี้เราก็จะปรับสมาธิให้สูงขึ้นได้ก็เป็นกระบวนการที่สร้างสมาธิได้เร็วมากด้วยความศรัทธาเริ่มใส่มาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสามารถทำได้ปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเลยหรือบางคนก็จะยกธรรมานุสติก็ได้เช่นต่อไปเราก็จะบูชาสมมติถ้าเราจะบูชาธรรมานุสติยกพระธรรมให้ถูกกับจริตของเราแต่อาตมานี่ต้องพุทธคุณพุทธคุณหนึ่งถือว่าถูกจิตมากมากพระจิตน้อมไปบูชาพระเจ้าด้วยความไม่วิจิกิจฉาเลยไม่ลังเลสงสัยเลยดังที่ได้อธิษฐานถวายชีวิตไว้ในพระศาสนาตลอดชีวิตที่คงพระศรีมาโพธิ์ได้มอบกายแต่ไว้หวายชีวิตอันการเขียนรจนาธรรมนี้บูชาพุทธคุณด้วยตนเองจึงเกิดขึ้นจากจิตดวงนี้ที่มีความศรัทธาจิตความศรัทธาจิตเนี่ยสำคัญนะทำอย่างไรศรัทธาจิตเรานั้นมีประโยชน์ก็ต้องนำศรัทธาจิตเนี่ยเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติประกอบด้วยวิริยะสติและปัญญาที่รองรับด้วยคำว่าสมาธิแต่ศรัทธานี้ต้องเป็นศรัทธาที่มีความรู้ความเข้าใจดังที่ได้พรรณนากราบไปในพุทธคุณซึ่งต้องประกอบการศึกษาพุทธประวัติให้ชัดเจนและเข้าใจในพุทธวิสัยให้แจ่มแจ้งพอสมควรเพื่อศรัทธานั้นมีสติปัญญาความเป็นชอบประกอบอยู่ศรัทธาจริงจะไม่มากเกินไปจนล้นไปศรัทธาล้นไปก็ไม่ดีมันนำไปสู่ความเชื่อที่ไร้เหตุผลไปและหลงได้ดังนั้นจึงต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจนี้มาสร้างสมดุลในศรัทธานั้นในเช่นเดียวกันปัญญามากก็ไม่ดีเพราะงมงายได้เช่นเดียวกันหลงได้เช่นเดียวกันอันศรัทธากับปัญญานั้นต้องสมดุลกันต้องพอเหมาะมิฉะนั้นแล้วศรัทธามากไปก็หลงปัญญามากไปก็ถือตนถือตัวทิฏฐิมานะแรงกล้าเรียกเมาบ้าปัญญาไปยกตัวยกตนเหมือนกับพวกมีความรู้ทางด้านทางโลกที่คิดว่าตนเองเก่งตัวเองมีความรู้จริงความรู้มันดีนะแต่ความรู้นั้นทำมาสร้างอำนาจของความชั่วก็ไม่ดีเจนเราหลงตัวถือตนใครสอนก็ไม่ได้คุณข้องมองใจขึ้นมายกตนข่มท่านตีตัวเสมอท่านขึ้นมาอย่างที่ได้พบเห็นบ่อยครั้งนี่สำคัญมากเรื่องนี้หมอไม่ต้องสะดุ้งคงไม่พูดถึงหมอเนาะต่อไปเราจะพูดเรื่องของหลักธรรมดีกว่าเป็นสาระประโยชน์กว่าพูดเรื่องหมอไม่มีประโยชน์อะไรสาระประโยชน์แห่งธรรมเนี่ยทำให้เกิดเป็นพุทธาเป็นธรรมานุสติก็เช่นเดียวกันเราก็ยกธรรมคุณ6ประการพุทธคุณ9ธรรมคุณ6
สวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกเรียกให้ผู้อื่นเข้ามาดูได้โอปันนายิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนก็คือใส่ในใจนั่นแหละเพราะว่าเข้ามาใส่ใจเพื่อการพิจารณาโดยแยบกายตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเกิดความรู้ที่ถูกต้องคือปัญญาที่รู้แจ้งตามการกำหนดรู้นั้นเมื่อผู้ก็ถึงความรู้นั้นก็ย่อมรู้ว่าตนได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งนั้นนั้นปัจจตังเวดีตับโบวินยูหีวินยูชนหรือปัญญาชนเพิ่งรู้เฉพาะตนเช่นปริยัติก็เป็นสิ่งที่ต้องควรเล่าเรียนปฏิบัติกับสิ่งที่ต้องควรปฏิบัติรู้ปริยัติเพื่อนำมาสู่ความเข้าใจในการปฏิบัติและตัวความรู้นั้นเพื่อความรู้แจ้งปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งในสิ่งที่รู้นั้นดังนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันคล้องควบคุมควบคู่กันแสดงถึงความเป็นธรรมะปฏิบัติในศาสนาของพระตถาคตเจ้าพระธรรมนี้ผุดขึ้นในพุทธจิตของพระองค์ที่ตรัสรู้ชอบด้วยความสิ้นไปซึ่งกิเลสความเศร้าหมองทั้งหลายก็ถึงความเป็นพระบริสุทธิคุณพระธรรมนี้แสดงพระปัญญาที่คุณอันประเสริฐยังให้สัตว์โลกนั้นได้รับอมตะแห่งรถธรรมรถพระธรรมนี้ยังให้สัตว์เหล่านั้นดับความทุกข์ความร้อนได้ดังที่พระพุทธองค์นั้นทรงดับความทุกข์ความร้อนด้วยพระองค์เองแล้วนั้นและยังให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นสามารถเข้าถึงหลักธรรมที่เป็นสาธารณะธรรมนี้พระเจ้าตรัสรู้อย่างไรถึงอย่างไรเมื่อมาการสั่งสอนแล้วนั้นพระทรงสาวกทั้งหลายก็จะเข้าถึงธรรมที่ตรัสรู้นั้นอย่างนั้นตามที่สั่งสอนและถึงรสแห่งธรรมอย่างนั้นเช่นเดียวกันหลักธรรมนี้จึงเป็นหลักธรรมที่บอกกล่าวใครๆเข้ามาดูได้โดยมีหลักประพฤติปฏิบัติคือโอปนยิโกต้องพึ่งตนต้องพึ่งธรรมนี่คือหลักปฏิบัติในพระศาสนาพึ่งตนพึ่งธรรมมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมที่พึ่งเป็นธรรมเป็นสรณะก็ต้องอาศัยการที่จะพัฒนาจิตนั้นให้มีสติปัญญาสติปัญญาก็ประกอบเกิดขึ้นที่จิตจึงต้องมีที่ตั้งของสติเรียกปัฏฐานตั้งไปไหนไปที่จิตเมื่อจิตเนื่องกับกายก็ตั้งไปที่กายเขาจิตตั้งที่กายตั้งในรูปของสติพอกำหนดรู้ในกายรู้ทั่วถึงในกองรูปเป็นกองรูปก็พบคำว่าความรู้สึกหรือเวทนาก็กำหนดรู้ไปในกองในเวทนาให้เป็นว่าเป็นเวทนาก็พบคำว่าจิตที่เนื่องอยู่ในกายรูปเมื่อพบจิตขึ้นมาก็ค้นคว้าเรื่องจิตพัฒนาจิตนี้และที่สุดจึงชำระจิตนั้นให้สะอาดโดยการรู้ถึงธรรมที่ประกอบจิตนั้นยังเกิดเป็นกระบวนการของสติปัฏฐานสี่ขึ้นเป็นการตั้งกำหนดสติตั้งลงไปในกายเวทนาจิตธรรมเพื่อเข้าให้ถึงซึ่งธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้ชอบนี้ธรรมนี้ผู้ปฏิบัติเห็นชัดด้วยตนเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ธรรมนี้ไม่ประกอบด้วยการเป็นปัจจุบันนธรรมเพราะปัจจุบันนธรรมคือเฉพาะเบื้องหน้าที่กำหนดรู้นี่แหละไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตยังกล่าวสั่งสอนไว้ว่ากำหนดรู้เฉพาะหน้าเธอตามความรู้นี้แจ่มแจ้งสว่างสวยสิ้นถึงความสงสัยทั้งปวงได้ก็สามารถที่จะแสดงความสิ่งที่รู้ที่เห็นนี้ให้ผู้อื่นเข้ามาดูมาเห็นได้เช่นเดียวกันและผู้ที่เขารู้เห็นดังกล่าวนั้น
ก็ย่อมรู้บัดนี้ตัวเองได้รู้แล้วพระอาจารย์อยู่จบแล้วกิจควรทำไม่มีอีกแล้วพระธรรมเนี่ยพระเจ้าตรัสมีความพระธรรมในพระวินัยพระธรรมวินัยในพระศาสนาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนกับอะไรมหาสมุทรมีความลาดลุ่มลึกไม่ตัดขาดไม่เป็นไม่อยู่ร่วมกับซากศพเป็นที่ประกุรวมของรัตนะอันมีค่าทั้งหลายและไม่ว่าจะฝนจะตกน้ำจะไหลมาทุกสายมหาสมุทรไม่เคยล้นและไม่เคยพร่องย่อมเต็มอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นต้นสำคัญคือรสชาติแห่งมหาสมุทรนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะน้ำจะเติมมาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เปลี่ยนแปลงรสแห่งพระธรรมเช่นเดียวกันย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาใดๆและธรรมนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เสมอทุกกาลทุกสมัยอันไม่ควรที่ใครๆจะอุตริวิฏฐานวิปลาสก็มาต่อเติมเพิ่มพูนหรือตัดรอนในพระสัทธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเรายกพระธรรมก็ได้คนหนึ่งขึ้นสู่จิตหรือยกพระภาษิตพระสุภาษิตพระพุทธภาษิตที่ตรงตัดในประโยคใดประโยคหนึ่งในหลักธรรมก็เดินขึ้นพิจารณาก็ได้จนเยธรรมเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทจักอิวังวาติมาสมโนที่พระอัสสชิยกขึ้นแสดงหรือประกาศให้อุปติสสะหรือพระสิบุตรได้รู้เข้าใจว่าพระมหาสมณเจ้าพระพุทธาคตหรือพระพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนเช่นนี้ทำทลายมัตเตเหตุพระพุทธาคตแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปของธรรมนั้นพระมหาสมณเจ้าสั่งสอนเช่นนี้ก็คือการแสดงถึงอริยสัจสี่อันพระธรรมคุณก็คือยกพระสัจอริยสัจสี่นี่ทุกขะอริยสัจมากำหนดรู้สมุทัยะอริยสัจนิโรธาอริยสัจมรรคอริยสัจและรวมลงที่มรรคอริยสัจก็เป็นการบูชาสัมพัทธรรมคุณได้เช่นเดียวกันเช่นยกสมาธิติสมาสังกัปโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวสมาวายามุสติสมาสมาธิสมาสมาธิในแต่ละองค์ธรรมองค์ธรรมจนจิตมันเบิกบานแจ่มแจ้งมันมีความตามภูมิรู้ภูมิธรรมที่เราค้นคว้ามาจำได้หมายรู้เอามาเข้าสู่จิตและก็บูชาพิจารณาบูชาลงไปจะได้ประโยชน์มหาศาลเป็นการทำวิปัสสนาไปในตัวด้วยถ้าเข้าถึงความจริงของความเกิดความดับแห่งธรรมนั้นๆก็จะค้นพบว่าธรรมทั้งหลายนี้เป็นอนัตตาไม่ว่าโลกิยธรรมหรือโลกุตระธรรมอันจึงอย่าไปมองว่าธรรมานุสติเป็นเรื่องเล่นๆเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่มากการที่จะไปบนเส้นทางธรรมได้นั้นจึงควรเจริญพุทธานุสติคือบูชาพระพุทธคุณเจริญธรรมนุสติคือบูชาพระธรรมคุณดังที่เราสวดสรรเสริญกันไปแล้วครั้งหนึ่งอาตมาเนี่ยรับนิมนต์ไปแสดงธรรมในพระราชวังสวนจิตลัดดาโปรดทั้งครูอาจารย์และก็นักเรียนจิตลัดดาอยู่สองครั้งแล้วเด็กนักเรียนได้นั่งฟังอยู่3ชั่วโมงเชิญศึกษาพิจารณาจากสารธรรมที่เด็กเรียนอยู่ในเรื่องของพระวิสันดรนุสิกกันนางมัสสียกขึ้นมาแสดงเห็นคุณค่าแห่งพระคุณของแม่ที่ผูกอยู่ในความหมายของกันมัสสีซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าจะสั่งสอนไว้เพราะเด็กเปลี่ยนจิตได้มากมายอัศจรรย์มากกับอำนาจธรรมที่ทำให้เด็กมีความรู้สึกสำนึกและกลับมามีความรู้คุณของพ่อแม่รู้สิ่งที่ควรปฏิบัติตนอาตมาจึงเขียนบทธรรมหนึ่งไว้ครั้งนั้นในวันที่26มิถุนายน2551อย่างฉับพลันทันใดที่นั่นเช่นเดียวกันบทนี้น่าจะเขียนที่สวนจิตเรียกประกายธรรมอันพึงสดับฟังเพื่อบูชาธรรมประกอบในธรรมานุสติจุดประกายสายแสงธรรมสัจสุจิตธรรมลิขิตส่องจากจิตมีความหมายส
แสงเทียนธรรมสาดสายส่องสู่ใจกายร้อยเรียงใสดุจประกายสายแสงธรรมธรรมสาดแสงสู่ดวงจิตสัตว์สดใสสาดสู่ใจแสงธรรมส่องเป็นอักษรจิตอ่านธรรมสุดทราบซึ้งทุกบทตอนธรรมอักษรร้อยเรียงใสสาดสู่ใจร้อยสายธรรมด้วยสายจิตบูชาพระร้อยธรรมะด้วยสายใจทุกอักษรร้อยเรียงธรรมด้วยดวงจิตทุกบทตอนร้อยคำสอนด้วยดวงใจทุกบทธรรมขอร้อยเรียงคำสัตย์อธิษฐานขอขับขานพุทธธรรมเป็นอักษรขอจารึกพุทธศาสตร์ทุกบทตอนขอยกรเชิญสู่จิตทุกบทธรรมจุดประกายสายแสงธรรมลงสู่จิตธรรมนิมิตส่องสาดจิตเป็นอักษรธรรมสงบสุขสมจิตสถาพรธรรมงามนจงฉายส่องชั่วนิดนิรันดร์เทินเมื่อจบธรรมกุลหรือธรรมนุสติก็ต้องมีสังฆานุสติที่เราสวดสรพัญญาสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเอ็นแจงจตุสัตเสร็จบรรลุทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัยปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเอิดห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเนี่ยองคุณของพระสังฆคุณจะต้องห่างจากข้าศึกไม่ลำพองไม่จองหองด้วยการกระทำด้วยกายวาจาใจตั้งอยู่ในกุศลกรรมอยู่แล้วคือมีธรรมคุ้มครองจิตมีวินัยคุ้มครองกายวาจาให้กระทำกันใดๆนั้นไม่เป็นโทษด้วยปัญญารู้เข้าใจในธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้ไว้ก็คือพระอริยสัจสี่ถ้าพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นได้จึงจะได้ชื่อสงสาวกสงสาวกเป็นสงสาวกที่มีข้อที่หนึ่งต้องสุปฏิบัติและสุปฏิปันโนจึงจะเป็นสาวกสังโฆของพระผู้เป็นเจ้าสุปฏิปันโนเมื่อไรก็เป็นพระประตูสาวกสังโฆเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้เป็นเจ้าต้องเป็นผู้ปฏิบัติสุก็คือดีอุชุก็คือตรงเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงก็คือต้องปฏิบัติให้ถูกทางถูกธรรมเพื่อการบรรลุธรรมเป็นยายะปฏิบัติจะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องตรงตามธรรมเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อถึงซึ่งการบรรลุธรรมจึงได้ชื่อว่าสามีปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติตามสมควร
เป็นผู้ตัดสินสมควรแก่ธรรมอนุโลมลงในสามีที่ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมก็สมควรถูกตามพระธรรมวินัยตามคำสั่งสอนในลักษณะทั้งสี่ปฏิบัตินี้จึงสะท้อนถึงความเป็นผู้เป็นสงฆ์สาวกเป็นพระกัตโตสัพพสังโฆเป็นสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อได้ชื่อว่าเป็นคู่บุรุษสี่หรือตัวบุคคลทั้ง8จัตตาริปุริสายุยุคานิอัฏฐบุริสปุคคลาคู่บุรุษสี่บุคคล8ยังจะได้ชื่อว่าเป็นเอสาวกตัวสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้เองเอสะพระโตนี้แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเอสะก็นี้แหละอันสุปฏิปันโนหรือสังฆคุณทั้ง4ประการก็ว่าไปแล้วเข้าสู่สังฆคุณข้อที่5ก็คืออาหุเนยโยควรแก่ของคำนับควรแก่ของการต้อนรับควรแก่การนับของคำนับควรแก่ของการต้อนรับหรือสักการะที่เขาถอยสักการะควรแก่ของคำนับคือควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การสักการะปะหูเนยโยอาหูเนยโยควรแก่ของที่เขานำมาถวายปะหูเนยโยคือควรแก่ของควรแก่การสักการะทักขิริโยควรแก่การทักษิณาทักษิณาคือเกียรติบุญทักษิณาทานนี้ควรแก่การของการทำบุญควรแก่การควรแก่ของที่เขามาทำบุญของทักษิณาควรแก่ของต้องคำนับคือของนมัสการควรแก่ของการต้อนรับคำนับการต้อนรับควรแก่การสักการะคำนับน้อมต่อการต้อนรับควรแก่การนับควรแก่การต้อนรับควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ทักษิณาควรแก่การทักษิณาทักษิณาทานควรแก่การอัญเชิญลีข้อที่8นี่ก็8แล้วและข้อที่9นี่ประกาศสังฆคุณที่ชัดเจนมากอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะนี่แหละนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเป็นแหล่งเพาะปลูกและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไม่มีเขตดูบุญใดยิ่งกว่าวิธีการเจริญนั้นสังฆานุสติถ้าเราเจริญความหมายดังกล่าวแล้วยังไม่แจ่มจิตแจ่มใจก็ให้ระลึกถึงพระมหาเถระพระอรหันตสาวกที่เราศรัทธาเลื่อมใสและเรารู้ปฏิปทาของท่านดุจพระอาจารย์ของเราดุจหลวงพ่อของเราเราก็ยกขึ้นมาระลึกถึงข้อประพฤติปฏิบัติว่านี่แหละเช่นหลวงพ่อนิพพุพันธ์กับพระสารีบุตรด้วยนิมิตธรรมว่าเคยเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรในอดีตและได้รับพรได้รับจากพระสารีบุตรเพื่อมาทำงานอยู่ในพระศาสนาสืบเนื่องถึงวันนี้ได้รับพรสมัยนั้นแปลว่าได้เกิดมาแล้วก็เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรก็น่าจะมีความสืบเนื่องมาถึงหน้าบัดนี้ด้วยอะไรด้วยอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ในจิตเพื่อการสืบสานพระศาสนาจึงเห็นการทำงานต่อเนื่องและมีกำลังอันทุกวันนิพพานของพระสารีบุตรถ้าอยู่ในเขตอินเดียก็จะไปที่นารันธาที่สถูปนิพพานของพระสารีบุตรเพื่อกระทำการสักการะบูชาหลายครั้งและก็ทำอย่างเป็นนิสัยนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวไม่ได้บอกให้ใครเชื่อตามเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นเพราะมีธรรมแสดงให้เข้าใจปรากฏให้รู้จากการที่เดินตามพระพุทธปฏิบัติอยู่ในเขตพุทธภูมิในอินเดียปัจจุบันแล้วเราก็ยกพระมหาเถระที่เรามีความเคารพศรัทธาเริ่มใสมาเป็นนิมิตก็ได้และเรากำหนดลงไปเห็นความหมายของธรรมเป็นธรรมอธิษฐานในปุคคลอธิษฐานนั้น
เอ็นความกันสุปฏิบัติของพระเสด็จบุตรพระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปเถระอีกองค์หนึ่งคือแจ่มแจ้งจิตมากคือพระมหากัสสปเถระซึ่งเป็นเอกัตถคะทางด้านตุลงกวัฏด้วยผูกจิตไว้เคารพในพระมหาเถระพระองค์นี้มากไม่ถึงณปัจจุบันซึ่งคนเกิดการสรรเสริญสังฆคุณของท่านในเบื้องหน้าด้วยความเนื่องกันเกี่ยวเนื่องผูกพันด้วยความเคารพเชื่อว่าจะมีความรู้สึกที่อยู่ในจิตตลอดเวลาว่าวันหนึ่งต้องทำการบูชาคุณพระอริยสงฆ์สาวกพระองค์นี้อย่างเต็มกำลังพระสงฆ์สาวกนี้เป็นสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญาญาปฏิบัติสามีปฏิบัติควรแก่ของคำนับหรือของนมัสถวายควรแก่การสักการะปาหุนยโยควรแก่ของสักการะควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับก็ได้หรือของควรแก่การสักการะควรแก่ทักษิณาทานเป็นบุคคลที่ได้เป็นทักขิณยบุคคลอันควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การอัญชลีนับเป็นนาอนุเสสมีในบุญยิ่งกว่าอนุตตรังบุญอนุตตรังบุญกิจตังโลกัสสะในพระสังฆคุณเนี่ยก็มีความสมบูรณ์พร้อมเราก็สวดแสดงกันมาวันนี้ให้พระสงฆ์ได้เจริญพุทธานุสติธรรมสติสังฆานุสติและถ้ามีโอกาสกลางวันก็ไปเคารพสักการะบูชาถวายการสักการะบูชาพระมนตรีนิคธาตุพระธาตุพระสาวกที่พระปฐมเจดีย์แล้วก็ไปเดินไปยืนไปนั่งเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อบูชาจึงได้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระบรมศรีริกธาตุพระธาตุสาวกที่ถูกต้องวันนี้ในสุดท้ายสำคัญยิ่งก็คือการแผ่เมตตาเราตั้งจิตเราให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ดำริกันในกลางจิตว่าอาหังสุกิโตโหมินิตุคโหมิอวิโรโหมิอปยปชโหมิอนิโคโหมิสุขิอัตตังปะระรามิขอข้าพเจ้าจะมีความสุขขอข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากความยบาทความเบียดเบียนปราศจากความขับแค้นใจความทุกข์ใจขอข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาตนมีความสุขพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดและพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดขอให้ข้าพเจ้าจะได้ดูหมิ่นใครย้ายใครดูหมิ่นข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจะได้เบียดเบียนทำร้ายใครและใครใครได้ทำร้ายเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติอันสมบูรณ์พร้อมแล้วณบัดนี้เราก็แผ่เมตตาให้ตนเองให้สมบูรณ์เราก็จะได้กรรมฐานเป็นเมตตาภาวนาเกิดขึ้นกำหนดรู้ในองค์คุณของเมตตาอันเนื่องมาจากพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็เป็นเมตตาภาวนาได้เลยเมื่อได้เมตตาขึ้นมาแล้วเราก็แผ่เมตตายังสัตว์โลกทั้งหลายน้อยใหญ่โดยเป็นเมตตาที่ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตไม่มีขอบเขตไม่มีเครื่องขวางกั้นสีมะสัมเพสเป็นเมตตาสีมะสัมเพสก็ไม่มีขอบเขตไม่มีเครื่องขวางกั้นก็สัตว์ทั้งหลายในเบื้องหน้าจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดก็สัตว์เบื้องหลังจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดก็สัตว์ในเบื้องซ้ายจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดในเบื้องขวาก็สัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดในเบื้องล่างก็สัตว์ทั้งหลายน้อยยังมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดแม้ในเบื้องบนก็สัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดและรวมจิตเราไว้ที่ศูนย์กลางกายให้เกิดเมตตาเมตตาเป็นเข้าถึงอารมณ์หนึ่งคือความสุขถ้าจิตเข้าถึงความสุขแห่งอารมณ์นั้นและสงบนิ่งอยู่ในกลางกายนั้นถ้าจิตสงบนิ่งอยู่ในกลางกายนั้นนานเท่านานถ้าเราจะพลิกเป็นวิปัสสนาก็ไม่ได้ยากแต่วันนี้สอนเพียงแค่ให้รู้จักการเจริญอนุสติให้รู้จักการเจริญเมตตาเบื้องต้นอาจจะต่อไปเรื่องให้รู้จักเจริญกายคตาสติเพื่อเป็นอสุภะปฏิกูลและมรณะ
ความตายก็สามารถที่จะเป็นอรักขากรรมฐานสมบูรณ์พร้อมเกิดขึ้นเป็นสายธรรมปฏิบัติของหลวงปู่เสากันตาสิโลตันตีแต่วันนี้เราก็จะจบตรงเมตตาตรงนี้โดยการจะสวดแผ่เมตตาของหลวงพ่อใหญ่ก็คือหลวงปู่จันทร์กุศโลเพื่อระลึกถึงนอกจากได้แผ่เมตตาจะได้ระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ด้วยสำคัญเนี่ยคือคุณครูบาอาจารย์เนี่ยสำคัญต้องระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่หลวงพ่อท่านเป็นอุปัชฌาย์และเป็นพ่อทางธรรมของหลวงพ่อก็พ่อทางธรรมนี่ท่านพูดเลยนะหลวงปู่จันทร์กุศโลเลือดดีพระพุทธพจนะวราพรสายปฏิปทาหลวงปู่มั่นอดีตเจ้าวาดวัดจิตรูกล่าวว่าอริยงโสเธอเป็นอภิชาตบุตรของเราเธอเป็นบุตรทางธรรมของเราที่เป็นอภิชาตบุตรนี่คือคำกล่าวของหลวงพ่อใหญ่กับหลวงพ่อเรียกว่าผูกพันกันยิ่งกว่าคำว่าอุปัชฌาย์กับสัทธิภาริกปวงคาสำรวมจิตน้อมอุทิศแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั่วโลกบรรดามีชีวิตครองสัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวรคิดเคี้ยวเค้นตอบสนองสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปองจิตคุณคองเบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์ประสบสุขเกษมสันต์ทุกชีวิตมีจิตมันเมตตากันนิรันดร์กันบุญใดข้าได้ทำโปรดช่วยนำแผ่ไพศาลพ่อแม่และวงวานครูอาจารย์สำราญใจหมู่สัตว์ทั้งใหญ่น้อยโปรดได้คอยรับบุญไว้พ้นโศกอันโรคภัยสุขสมใจทุกท่านเทอญตำบทนี้ชื่อว่าเสียงธรรมมะบูชาณธรรมารามนิเวศลุ่มน้ำนครใจสีเจริญพร